โดยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่18ได้ข้อสรุปในการเดินหน้าร่วมมือการยกระดับเขตการค้าเสรีหรือ FTA อาเซียนจีนที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี2548ใน3เรื่องนะคะได้แก่การเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมการปรับปรุง กดทิ่นกําเนิดสินค้าให้ทันกับการค้าในการค้ายุคสมัยใหม่และที่สําคัญเตรียมพิจารณาเปิดเสรีทางด้านการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายข้อมูลการค้าให้สูงขึ้นไปอีกจากปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า470,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ17 ของการค้าร่วมของอาเซียนโดยไทยได้เสนอขอใช้กองทุนช่วยสนับสนุนการดำเนินของอาเซียนเป็นกองทุนจีนจำนวน3โครงการมูลค่าประมาณ130ล้านหยวนค่ะฟังเสียงท่านรองนายรุฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับประเด็นนี้กันหน่อยค่ะโครงการที่หนึ่งก็คือโครงการเส้นทาง R3A ซึ่งเชื่อมระหว่างคุณหมิงกับเชียงรายาที่ได้เสนอเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้า,าระหว่างกันซึ่งเป็นการค้าข้ามพรมแดนนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับไทยต่อไปในอนาคตนะครับโครงการที่2ก็คือโครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับแล้วก็โครงการที่3ก็คือโครงการที่จะทำแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ ระหว่าง c l m v t นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในเรื่องนี้ครับ ส่วนการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับฮ่องกงที่ความตกลง FTA อาเซียนฮ่องกงเพิ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี้และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับเกาหลีรวมถึงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งมี FTA กับอาเซียนบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2553ได้มีการทบทวนความตกลงเปิดเสรีเพิ่มเติมรวมทั้งจะต้องพิจารณาในประเด็นใหม่ๆใ,ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นการหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาที่ยังเหลือทั้งอินเดียและญี่ปุ่นที่มี FTA กับอาเซียนแล้วรวมทั้งเป็นการหารือกับรัสเซียและก็แคนาดาก่อนที่จะมีการถแถลงผลร่วมผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเสร็จสิ้นภายในวันนี้ด้วยค่ะ